สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับจีนแนวปัจจุบันในตอนนี้นะคะที่หวานดูอยู่ก็คือเรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักนะคะจริงๆแล้วอยากดูหลายๆเรื่องค่ะเพียงแต่ว่าวันจันทถึงวันพฤหัสต้องทำงานนะคะก็เลยนอนดึกไม่ค่อยได้นะคะก็เลยเลือกเรื่องที่อยากดูก่อนส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนะคะก็อยากดูเช่นเดียวกันแต่ก็มีคิวนะคะ1234นั่นเองค่ะสาหรับในอพิสดี้นะคะเดี๋ยวหวานเล่าให้ เพื่อนที่สนใจเรื่องจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักนะคะฟังเพลินๆไปนะคะในฉากที่แบบว่าใกล้จบนวนิยายต้นฉบับนะคะก็คือเป็นฉากที่ความจริงเรื่องของเจงซูอี้นะคะว่าทำไมเธอถึงจีบจีบซือเหยียนพระเอกของพวกเรานะคะเพราะว่าความตั้งใจเดิมตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นเลยก็คือนังต้องการที่จะให้เย่ซิงโจซึ่งเป็นแฟนเก่านะคะแล้วก็แฟนใหม่นั่นนะคะของของทางด้านซิงโจนะคะมา เรียกนางอะมาเรียกเจิงซูอี้นะคะว่าเป็นน้าเล็กหน้าสะพ้อะไรแบบนี้จะต้องมาทำความเคารพอะคะ่ะเอาง่ายๆนะคะแต่ว่าความลับมันก็ไม่มีในโลกนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องความความจริงเรื่องนี้มันก็จ้อง ถูกเปิดเผยมานะคะถ้าถามถึงว่านะคะมันเปิดเผยตอนไหนก็เปิดเผยตอนที่โอ้โหพระเอกกับนางเอกรักกันอย่างลึกซึ้งมากๆแล้วอะนะคะสําหรับนวนิยายเรื่องนี้นะคะก็เขียนโดยนามปากกา,อาของท่านผู้แต่งที่ชื่อว่าเสี่ยวเหยวนั่นเองนะคะก็มีการตีพิมพ์ถึงสองครั้งด้วยกันก็เป็นแนวเบาๆนะคะอ่านแล้วสนุกตลกดีนะคะในเวอร์ชั่นของซีดีก็มีความน่ารักค่ะโดยเฉพาะบทของพระเอกนางเอกนะคะส่วน นในนวนิยายต้นฉบับนั้นหวานว่ามันเต็มอิ่มกับความเป็นพระเอกนางเอกมากกว่าแล้วนางเอกของพวกเรานะคะในนิยายนั้นไม่มีกักเลยค่ะเพื่อนๆคือเป็นการพูดนะคะจีบ เตาะพระเอกในลักษณะที่กำปั้นทุบดินเลยค่ะก็คือประมาณว่าฉันจะต้องจีบยูมาให้ได้ประมาณนี้ยูต้องมาเป็นแฟนฉันนะคะเพื่อที่แบบไอ้แฟนเก่าแล้วก็แฟนของแฟนเก่านั้นจะต้องมาทําความเคารพเธอนั่นเองค่ะแล้ววิธีการเตาะของนางเอกนะคะที่ซึ่งเป็นแบบกำปั้นทุบดินแบบตรงๆเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นเชิงลุกที่ไม่มียอดท้อเลยนะคะเพราะว่าพระเอกของพวกเรานั่นะคะคือเขาจะมีความเด็ดขาดในช่วง แรกนะคะคือปฏิเสธจังซูอี้ไปสุดๆเลยก็เหมือนกับคนปกติอะ่ะก็เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยไม่เคยได้รู้จักสนิทสนมกับผู้หญิงคนนี้เลยแล้วอยู่ๆมาโดนแบบผู้หญิงใช้คำพูดแบบสองแง่สองงามให้เราคิดน่ะก็มีความเตะเราอะไรแบบนี้นะคะเขานั่นก็เป็นพระเอกที่ไม่ได้อยู่ในทรงทรงที่เรียกว่างโง่เขานะคะเขาก็รู้แหละว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการจะเข้ามาหาเขานะคะแต่ว่าทําไปทํามาค่ะด้วยความน่ารักก็ ก้ของนางเอกของพวกเรานะคะที่ชอบใช้เรื่องงานมาอ้างในการที่จะต้องสัมภาษณ์พระเอกแล้วก็ต้องติดต่อพระเอกอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าพระเอกจะปฏิเสธแม้ว่าพระเอกจะเงียบไปอะไรแบบนี้นางเอกของพวกเรานะคะเจิงซูอี้นั้นก็ไม่เคยที่จะยอดท้อเลยนะคะทีนี้หวานขอเล่าในช่วงของนวนิยายต้นฉบับในส่วนของความวุ่นวายะคะ่ะในช่วงแบบก่อนงานแต่งงานนะคะของเจิงซูอี้แล้วก็ซื้อเหยียนนะคะทางด้านของรุ่นพี่แล้วก ก็แบบเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเจิงซูอี้ในมหาวเชลัยอะนะคะซึ่งในรุ่นของมหาวเชลัยเนี่ยจะรู้ว่าเจิงซูอี้นั้นอะเป็นแฟนค่ะกับโจ กับเย่ชิงโจนะคะทีนี้จะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่าเฉินเย่ติงค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเก่านะคะของเจิงซูอี้นั่นนะ่ะก็คือได้แต่งงานนะคะเขาจัดงานแต่งงานแล้วก็ได้เชิญเจิงซูอี้แล้วก็เย่ชิงโจนั้นแบบในเวลาเดียวกันนะคะให้มาร่วมงานค่ะก่อนที่จะส่งจดหมายเชิญน,นะคะผู้อาวุโสเนี่ยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลิกลาก็คือรุ่นพี่คนนี้รุ่นพี่เฉินก็เรียน รู้เกี่ยวกับการเลิกลานะคะของเจิงซูอี้แล้วก็เยซิงโจไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็โทรหาทีละคนเลยนะคะประมาณว่าเออแบบจะลำบากใจไหมถ้าต้องมาอยู่แบบร่วมงานแต่งของเขาซึ่งแฟนเก่าก็มานะก็โทรไปบอกเจิงซูอี้ก่อนนะคะแล้วก็แบบว่าให้เจิงซูอี้นั้นสามารถจะเลือกได้ด้วยว่าจะตัดสินใจมาหรือไม่มาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจิงซูอี้ซะอย่างค่ะท้ายที่สุดแล้วทําไมฉันต้องหลบล่ะก็เลยตัดสินใจ ที่จะไปงานแต่งงานของรุ่นพี่ท่านนี้นะคะอันนี้ก็ เป็นอันว่านางเอกของพวกเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเย่ชิงโจเนี่ยแหละค่ะซึ่งเย่ชิงโจนั้นนะคะก็มาเช่นเดียวกันก็ไม่จําเป็นที่แบบว่าสองฝ่ายจะต้องมาหลบซ่อนกันนะคะดังนั้นค่ะทางด้านของเจิงซูอี้เองนะคะก็ยังมีแบบว่ายังยินดีมากๆเลยก็กะว่าน่าจะน่าจะพาชินเล่อจื่อมาด้วยชินเล่อจื่อก็คือคนที่เป็นแฟนใหม่ของเย่ชิงโจนั่นเองนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะซึ่งนะคะ เธอนั้นก็ประเมินต่ําไปในเรื่องของความหึงหวงในธรรมชาติของมนุษย์ค่ะซึ่งนะคะความหึงหวงมันสามารถจะทําให้คนนั้นตาบอดได้เลยนะคะในวันงานแต่งงานนยลขาดเจ้าบ่าวที่เป็นรุ่นพี่อย่างเฉินเย่ติงนะคะได้เห็นได้ชัดว่ามีเนี่ยมีการมานะคะของของรุ่นน้องสองคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันไปดังนั้นก็เลยจัดที่นั่งเป็นพิเศษให้กับเจิงซูอี้ค่ะโดยที่ให้เจิงซูอี้นั้นนะคะไปนั่งกับยัด ญาติของเขาไม่ได้ให้ไปนั่งรวมกับทางด้านของเย่ชิงโจอะไรเลยนะคะเพื่อที่จะให้แบบญาติญาติของเขาช่วยกันแบบว่าพูดคุยแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับเจิงซูอี้เป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งต่างๆมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ค่ะพอเจิงซูอี้เพิ่งมาถึงนะคะก็เจอว่าเอ้ามีเพื่อนๆเก่าค่ะเป็นคนคุ้นเคยนะคะนั่งอยู่เอาง่ายๆก็คือมองไปก็เห็นเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยนั่งอยู่ในโต๊ะที่เป็น เพื่อนมหาลัยค่ะซึ่งทุกคนนะคะนอกจากรุ่นพี่แล้วเนี่ยคนอื่นๆเขายังไม่รู้ว่าเจงซูอี้นั้นได้เลิกกับนะคะไอเ้เย่ซิงโจไปแล้วเนี่ยก็เลยแบบเออเรียกเจงซูอี้มานั่งมานั่งพวกมานั่งโต๊ะเดียวกันกับพวกเราซินะคะคือโดยธรรมชาติอะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนมหาลัยก็ต้องไปนั่งด้วยกันกับมหาลัยนะคะดังนั้นแล้วเจงซูอี้ก็ต้องเข้าไปแล้วก็ไปทักทายกันอย่างอบอุ่นค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเจงซูอี้ไม่ได้ต้องการที่จะ แบบให้เรื่องของตัวเองขึ้นมาเป็นท็อปปิกหรือว่าไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาอะไรต่อไปนะคะเธอก็เลยเอานั่งลงค่ะก็เลยต้องนั่งลงในโต๊ะที่เป็นเพื่อนมหาลัยนั่นแหละนะคะทุกคนก็กําลังคุยกันไปคุยกันไปค่ะโดยที่เพื่อนร่วมชั้นนะคะเคยเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเกิดการเลิกลากันไปแล้วของเพื่อนสองคนนี้ก็คือเจิงซูอี้แล้วก็เย่ซิงโจค่ะเลิกกันไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแหละค่ะช่วงนี้เป็นโอ้โหบทสนทนาที่สร้างความลำบาก ใจให้ให้เจิงสูอีสุดๆเลยนะคะแล้วก็คนที่ที่ไอ้นั่นแหละไอเย่ซิงโจนั้นก็ลำบากใจค่ะแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือฉินเล่จือนั้นมาด้วยนะคะซึ่งเป็นแฟนใหม่ของของไอซิงโจซิงโจเนี่ยแหละคะ่ะพอหลังจากนั้นนะคะนางเนี่ยโอ้ยเรียกนางก็ ชินเลิศจือนะคะแฟนของแฟนใหม่เนี่ยก็ตั้งใจที่จะนั่งแบบว่านั่งที่โต๊ะที่มีเจิงสูอี้นั่งอยู่ด้วยเลยนะคะทีนี้พิธีการแต่งงานมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีพิธีการโยนช่อดอกไม้นะคะแล้วเจิงสูอี้ของพวกเรานะคะเธอมีความรักที่สวยงามอยู่กับพระเอกค่ะดังนั้นแล้วนะคะแหมช่อดอกไม้ค่ะหล่นลงมาที่มือของเจิงซูอี้ดังปุ๊บเลยนะคะซึ่งเจิงซูอี้เองก็แหมยอมรับยิ้มนะคะต่อสาธารณะเลยนะ ะะนะตลอดทั้งแบบว่าคนทุกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงบอกว่าโอ้ชั้นน่ะคือเธอน่ะมีแฟนแล้วนะทีนี้เพื่อนร่วมชั้นก็ถามเจิงซูอี้เลยว่าโอ้ยงั้นเธอกับเขาก็วางแผนจะแต่งงานกันแล้วนะสิก็คือพูดกันเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้มันให้มันดีขึ้นนะคะแก้ปัญหาเรื่องความลำบากใจเพราะว่าแฟนเก่าของเจิงซูอี้นั้นพาแฟนใหม่มาด้วยเอาง,ง่ายๆค่ะทีนี้ในไม่ช้านะคะทางด้านของฉินเล่จื่อเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นผู้ที่แบบ เหมือนกับอยากจะฉีกหน้าเจิงซูอีค้ค่ะก็เลยแบบต้องสร้างท็อปปิกขึ้นมาให้คนอื่นนั้นได้พูดถึงเจิงซูอี้นะคะชินเลอร์จือนะคะก็เลยแบบพูดเสียงดังๆออกมาด้วยความมันนามันหนกสุดๆในความเข้าใจของนางคะ่ะว่าแฟนของเจิงซูอี้นั้นนะคะโอ้โหเลิศมากเขานั้นน่ะก็คือกําลังพูดถึงแฟนของเจิงซูอี้นะคะโดยศัตรูของเจิงซูอี้เป็นผู้เป็นผู้ที่ประกาศให้ทุกคนรู้คะ่ะบอกว่าแฟนของเจิงซูอี้นะเป็นผู้ที่มีแบบวุฒิการศึกษา ส,สูงมากๆเลยแล้วก็เป็นเลิศในทุกๆด้านคือเขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนต่างประเทศอันทรงเกียรติทั้งระดับปริญญาตรีโทแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนที่ทุนหนามากๆเลยแล้วก็รายได้ประจำปีของเขาคือสูงอย่างน่าประหลาดใจแล้วก็หล่อบุคลิกดีดูเป็นคนเก่งแล้วก็แทบจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยเพียงแต่ว่าแฟนของเจิงซูอี้นะมีอายุมากกว่าแล้วก็มีครอบครัวแล้ว นั่นแหละโอ้ยหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ยายชินเลิศจือทิ้งระเบิดไว้แบบเนี้ยก็มีความเงียบอันอันเรียกว่าเงียบกริบเลยค่ะที่โต๊ของโต๊ะของรุ่นมหาลัยเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะคนที่แบบว่าแบบแบบเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเพื่อนๆนของเจิงซูอี้ในตอนแรกนะคะก็แบบโอ้โหได้ยินแล้วก็หยุดพูดกันไปหมดเลยนะคะก็หันมามองเจิงซูอี้ว่าประมาณว่าเธอไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่เขามีครอบครัว แล้วได้อย่างไรนะคะก็คือโดยธรรมชาติแล้วนะ่ะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะเชื่อเรื่องที่เป็นในด้านลบอะคะ่ะเรื่องแย่ๆประเภทนี้นะคะเพราะว่าคนมนุษย์ของพวกเราเนี่ยไม่ชอบที่จะเห็นใครได้ดีกว่านะคะชอบที่จะมองไปในเรื่องที่เป็นนกาทีฟมากกว่าดังนั้นแล้วก็เลยจินตนาการกันไปใหญ่โตเลยนะคะว่าจิงซอี้นั้นไปยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะก็จิงซอี้ก็จะไม่ทนแล้วก็จะไม่นิ่งอีกต่อไปก็โต้กลับไปใน เวลาที่เหมาะสมว่าเนี่ยก็คุณรู้ดีกว่าฉันอีกนะเกี่ยวกับการทำลายความสัมพันธ์ของผู้อื่นแล้วก็แทรกแซงความรู้สึกของพวกเขาอะนะก็คือชมว่าแม้เป็นใยตัวที่สามที่มีความเชี่ยวชาญสุดๆซึ่งฉันน่ะยังไม่ได้เรียนรู้เลยก็คือฉันน่ะทำไม่เป็นหลอกนะคะทันใดนั้นเองค่ะก็มีสายนะคะของซื้อเหยียนพระเอกของพวกเราค่ะโทรเข้ามานะคะแล้วก็บอกกับเธอว่าเขานั้นอยู่ที่ชั้นล่างแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นจังหวะเหมาะพอดีเลย เ,ะะเพราะว่านางเอกของพวกเรากําลังเผชิญกับบรรยากาศที่น่ารําคาญสุดๆค่ะแล้วเจิงซูอี้นะคะก็พบข้อแก้ตัวที่จะแบบหลบหนีออกไปจากงานนี้ได้แล้วค่ะทีนี้เพื่อนร่วมชั้นบางคนนั้นก็มีความกังวลแล้วก็ยืนการที่จะแบบว่าให้เจิงซูอี้นั้นรีบกลับไปเถอะเพราะว่าบรรยากาศมันก็ไม่ดีกับเจิงซูอี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าค่ะมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเย่ซิงโจแล้วก็มีสินเลจจือรวมทั้งแบบเหล่าบรรดา คือเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะเจ้าบ่าวเป็นรุ่นพี่ก็ต้องออกไปส่งนางเอกอยู่แล้วพวกเรานึกภาพตรงนี้ได้ใช่ไหมคะแต่มันจะมีเอกคนที่เนี่ยยายชินเลิศจือก็ออกมาด้วยเพื่อต้องการจะมาปนามค่ะว่าแฟนนะคะของเจิงซูอี้นั้นจะต้องเป็นแบบตะแก่ที่มีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วในเวลานั้นเองคะ่ะคนขับรถของซือเหยียนนะคะที่ออกมาเปิดประตูให้พวกเขานั่นแหละ,ค,ะ <S <S ค่ะก็เหลือบตาไปเห็นนะคะฉินเลิศจือค่ะก็เลยทักว่าเอ้ย ทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ล่ะนะคะชินเลสจือนั้นก็ถามว่าเอ้าคุณลุงก็ฉันมาที่นี่เพื่อร่วมงานแต่งงานนี้ชินเลสจือก็สับสนอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะจนกระทั่งคนขับรถแล้วก็ชินเลสจือนั้นจํากันได้ว่าก็คือเป็นลุง ลุงกับหลานค่ะณจุดนี้นะคะเจิงซูอี้ของพวกเราก็เลยเอา้ารู้แล้วว่าเธอนั้นนะคะจีบคนผิดค่ะไปจีบซือเหยียนนะคะซึ่งซือเหยียนนั้นน้ำไม่ใช่ลุงของฉินเลจือค่ะลุงที่แท้จริงของชินเลจือก็คือคนขับรถของซือเหยียนนั่นเองนะคะณจุดนี้นะคะก็กลายเป็นว่าค่ะเจ้าบ่าวนั้นก็แบบตกตะลึงอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าอย่างฉินเลจือนั้นก็ได้รู้ความจริงแล้วว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นแฟน ของเจ้านายของลุงตัวเองซึ่งลุงตัวเองเป็นแค่คนขับรถของแฟนของเจิงซู่อี้เท่านั้นเองนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหณจุดนี้นะคะเหล่าบรรดาเพื่อนๆน,นะคะของเจิงซู่อี้แล้วก็เพื่อนของเย่ชิงโจนะคะก็ได้รู้ถึงนิสัยที่ไม่ดีของฉินเลิศจือคะ่ะที่ชอบแบบพูดให้หลายคนอื่นนะคะแบบประมาณว่าบอกว่าเจิงซู่อี้นั้นเป็นเมียน้อยของผู้บริหาระคะ่ะซึ่งณจุดนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้ความจริงว่า ไม่เป็นความจริงมันแบบว่าจิงซูอีนนั้นเป็นแฟนของซูเหยียนตั้งหากล่าผู้บริหารนะคะของหมิงวี่แบงก์กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าอับอายเช่นนี้นะคะทางด้านของ เ,เจ้าบ่าวเองอะค่ะเจ้าบ่าวนี้เป็นเจ้าของงานนะคะมันก็แบบเหมือนกับต้องรับผิดชอบในความเขาเรียกว่าความสบายอกสบายใจของรุ่นน้องที่มาร่วมงานด้วยเนาะก็เลยออกตัวขอโทษเจิงซูอี้ไปนะคะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยววันหลังเนาะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวแล้วกันเป็นการขอโทษก็หลังจากนั้นนะคะก็เจิงซูอี้นั้นก็แบบนั่งมาในรถของซอเหอยนแล้วเธอก็รู้ว่าเธอน่จีบผิดคนค่ะแล้วเธอก็ไม่ต้องการที่จะทําให้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ แต่นางเอกของพวกเรานะคะก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ซือเหยียนเข้าใจได้ค่ะดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่านางเอกในช่วงนี้นะคะในตอนเนี้ยในตอนที่อยู่ในรถกับซือเหยียนตอนที่ซือเหยียนมารับนะคะมันก็แบบพยายามเล่าให้เป็นแบบเรื่องของแค่ความเข้าใจผิดซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของของซือเหยียนอะไรแบบนี้นะคะนี่ซือเหยียนนะคะก็แบบประมาณว่า ซือเหยียนก็เห็นแล้วก็เอ่อแยกนะคะจัดการแยกฉินเลิศจื่อแล้วก็เย่ซิงโจนั้นออกจากกันค่ะก็คือซือเหยียนเองนะคะพระเอกของพวกเราซือเหยียนเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนค่ะเขานั้นรู้เพียงแค่ว่าเจิงซูอี้นะคะผู้กล้าหาญแฟนของเขาเนี่ยทำอะไรโดยประมาทคือกระทําการโดยประมาทไปนะคะแล้วก็มาโดนลังแกอยู่ที่งานเลี้ยงแห่งนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะซือเหยียนพระเอกของพวกเราก็มองแบบโอ้โห ไปมองแบบ มองแบบเยาะเย้ยมองมองไปยังไงอ่ะมองแบบสายตาที่เย็นชาสุดๆน่ะของพระเอกของพวกเรามองไปที่ฉินเล่จื่อค่ะซึ่งฉินเล่จื่อนั้นนะคะก็ตัวสั่นอยู่ตรงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกน้องของซือเหยียนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเดิมทีแล้วนะคะฉินเล่จื่อนั้นต้องการจะพูดอะไรบางอย่างนะคะอย่างน้อยได้อธิบายสักสองสามประโยคก,กับซือเหยียนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไม่ทันจะอ้าปากนะคะเพราะว่าทัศนคติของซือเหยียนพระเอกของพวกเรา ที่ถ่ายทอดออกมาจากดวงตาที่มองไปที่ฉินเลจจือเนี่ยก็ทำให้ฉินเลจจือเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมานะคะหัวใจของฉินเลจจือนะคะก็เต้นรัวรัวรัวแรงแรงเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลยหันไปโค้งคำนับนะคะให้กับ เจิงซูอี้แล้วก็เรียกเจิงซูอี้ว่าคุณเจิงคะ่ะฉันขอโทษจริงๆฉันไม่เข้าใจเรื่องราวที่แท้จริงไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ได้พูดเรื่องไร้สาระออกไปเพราะว่าฉันนั้นสับสนได้โปรดนะคะได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยได้โปรดลืมๆไปก็คือประมาณนี้นะคะไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะสถานที่ที่ฉินเลอจื่อนั้นทํางานในตอนนี้ยังเป็นบริษัทในเขือนะคะของอิ่นซวงอีกด้วยซึ่งมีมิสเตอร์ชิลนะคะซึ่งเป็นเจ้านายของฉิน เล่จือแล้วเป็นลูกน้องของซือเหยียนอีกทีนึงค่ะก็กลายเป็นว่านะคะต้องตกมาเป็นเป้าหมายของข่าวลือที่เออเนี่ยตัวของฉินเล่จือเนี่ยเข้าใจผิดก็คือเข้าใจว่าเจิงซูอี้นั้นนะคะเป็นเมียน้อยของมิสเตอร ชิวนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็เหมือนกับว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชานั้นไปใส่ลายป้ายสีนะคะแล้วก็ไปนินทาเจ้านายอีกทีหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะชินเลจจือก็เลยถูกนะคะมิสเตอร์ชิวนั้นไล่ออกไปจากงานค่ะเพื่อนเอนแล้วก็เป็นเหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดนะคะเพราะว่าโปรเจกต์หนึ่งนะคะของบริษัทที่เย่ซิงโจนั้นซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าของเจิงซูอีะคะ้ค่ะทำงานอยู่กำลังนะคะจะมาเสนอโปรเจกต์ ให้กับทางด้านของอกลุ่มบริษัทของพระเอกค่ะดังนั้นแล้วนะคะเย่ชิงโจก็ต้องขึ้นไปเพื่อพรีเซนต์งานสาธิตอะไรแบบนี้แล้วค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่มีทางค่ะก็โดนนะคะทางด้านของซือเหยียนนั้นปัดโปรเจกต์นี้ทิ้งไปเลยนะคะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าได้รู้แล้วค่ะโดยเฉพาะเย่ชิงโจเองก็เป็นกังวลกับโปรเจกต์นี้ก็พยายามจะให้ฉินเล่จื่อเป็นผู้ช่วยนะคะแต่ทีนี้ความจริงก็ปรากฏว่าเอา้าไม่ใช่นี่นาก็คือซือเหยียนไม่ใช่แบบนา้าหรือว่าไม่ใช่ลุงนะคะของ ชินเล่จือก็เลยทำให้เย่ซิงโจนั้นรู้แล้วคะ่ะว่าเอาไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาไม่สามารถจะก้าวขึ้นสูต่ตำแหน่งที่สูงกว่านี้ในหน้าที่การงานได้แล้วะนะคะก็เลยทำให้นะคะคือเขาอะในช่วงพีเต์ก็ดูถูกซื้อเหยียนไม่สนใจอะคือพีเต์ยังไม่ทันถึงแบบ10นาทีเลยประมาณเนี้ยเขาก็พูดแบบแบบ คือไม่มีใครตั้งใจฟังเขาเขาก็พูดติดอ่างแล้วก็ทำผิดพลาดในเนื้อหาที่เขานั้นคุ้นเคยมากๆนะคะก็เลยทำให้นะคะซื้อเหยียนก็ปิดเอกสารที่อยู่ตรงหน้าเขาทันทียืนขึ้นแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะโดยที่ไม่ทิ้งคำพูดใดๆนะคะให้กับทางด้านของเยซิงโจที่เป็นตัวแทนของบริษัทของของเขาที่มาเสนอโปรเจกต์ให้กับพระเอกเลยนะคะก็เป็นอันว่านะคะก็หลุดไปสาหรับไอตัวโครงการนี้นะคะ ตัวของอดีตแฟนเก่าของนางเอกของพวกเรานะคะมีความผิดหวังอย่างสุดๆแล้วก็ได้รับความ อพะยศอดสูนะคะกับสิ่งที่ที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เขารู้สึกอึดอัดมากเลยนะคะแล้วการตอบโต้แล้วก็การแก้แค้นที่ทรงพลังที่สุดในในจิตใจของเขาก็คือว่าเออเหมือนเขาโดนหลอกเหมือนเขาโดนฉินเลจจือหลอกอีกทีหนึ่งนะคะก็อย่างนี้แหละผู้ชายที่โลเลนะคะกับผู้หญิงที่แบบว่าทําตัวเลิดเลอทั้งทงท,งท,งท,งที่ตัวเองก็เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่นะจุดนั้นนะคะตัวเองเป็น,เป,นเป็นหลานของคนขับรถนะคะ ของซือเหยียนอีกทีหนึ่งแต่ว่าทำตัวเหมือนกับว่าสามารถที่จะพานะคะเยซิงโจ,โจซึ่งถ้ามาเป็นแฟนฉันเดี๋ยวฉันจะพาคุณให้แบบมีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็แบบขึ้นมาในตำแหน่งสูงๆอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่านะคะทางด้านของเจิงซูอี้ได้แก้แค้นได้สำเร็จแล้วก็มีผู้ช่วยอย่างดีเลยก็คือซือเหยียนนั่นเองนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์ของเจิงซูอี้กับซือเหยียนเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ได้รู้ความจริงกันแล้วนี้ก็แย่นิดนึงเพราะว่า จิงซูอี้เองนะคะก็เงียบไปเลยค่ะคือนางก็ปล่อยมือจากพระเอกแล้วก็ไปเหมือนกับว่า ให้ทั้งคู่มีเวลานะคะมีเวลาอยู่กับตัวของตัวเองแล้วก็เราก็รอนางเอกก็รอเหมือนกันเนาะว่าจะมาง้อไม่น่าจะต่อไม่น่าความสัมพันธ์นะคะส่วนพระเอกของพวกเราก็รอเหมือนกันนะคะในระหว่างที่รอทั้งคู่ก็ทํางานกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีเรื่องราวนะคะที่ทําให้ทั้งคู่นั้นก็กลับมาพบกันอีกนะคะเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็รักกันอยู่แล้วอพ่ะนเพื่อนก็แค่กลับมาถึงแม้ว่าจะจีบนางเอกจะจีบผิดคนนะคะแต่แต่ทุกทุกอย่างมันก็ลงตัวดีหมดแล้ว นะคะแล้วเขาก็รักกันมากๆแล้วก็ถึงขั้นแบบได้กันแล้วอะไรแล้วก็โอเคค่ะก็แต่งงานกันเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นดราม,ม่านิดๆนะคะแต่เป็นดราม,ม่าที่สะใจคนอ่านนวนิยายแล้วก็น่าจะสะใจคนดูซีรีส์ด้วยนะคะก็คือในช่วงที่ฉากของแฟนเก่านางเอกแล้วก็แฟนใหม่ของอดีตแฟนเก่านางเอกนะคะหน่าแตกนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะมีความสุขกัน มากๆวันเราไปก่อนนะสวัสดีค่ะ